สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Tasty Food อีกแล้วนะคะวันนี้ Tasty Food เดินทางมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อมาซื้อของและถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตในเยอรมนีเป็นยังไงมาม่าในเยอรมันเราพบมาม่าในเยอรมันแล้วค่ะเพื่อนๆเราดีใจมากๆเลยค่ะนี่ก็มาม่าอีกรสหนึ่งค่ะปกตินะคะจะพบมาม่าอยู่ที่เอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตวันนี้เราเดินอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นที่ชื่อเอเดคาพบมาม่าซองละ22บาทค่ะและนี่เลยค่ะข้าวพองของฝรั่งข้าวพองของที่นี่นะคะเขาทำเป็นลูกกลมๆแบบนี้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการกินข้าวพองในประเทศเยอรมนีนะคะเราซื้อข้าวพองไปเลยค่ะมันฝรั่งเยอะแยะเลยค่ะนี่คือประเทศเยอรมนีแท้ๆจะมีมันฝรั่งเราไม่ต้องไปทอดมันฝรั่งทานที่บ้านค่ะเห็นน้ำจิ้มไก่ไหมคะน้ำจิ้มไก่มาจากเมืองไทยส่งมาขายที่ประเทศเยอรมนีค่ะซอสผัดไทยแบบขวดสำเร็จรูปก็มีและนี่เลยค่ะข้างหลังนี้เป็นมาม่าของเยอรมันหยิบให้ดูเลยนะคะมาม่าที่นี่เป็นยังไงแม็กกี้ที่นี่ค่ะนี่คือมะเขือม่วงอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาคนในเมืองไทยนะคะมะเขือม่วงที่นี่คนทานกันเยอะแยะมากมายราคาก็ไม่แพงค่ะพริกเหลืองที่แนะนำให้เพื่อนๆทานกันว่ามีคุณค่าทางอาหารสูงวันนี้วันที่27ตุลาคมอีก4วันก็เทศกาลฮาโลวีนแล้วนะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนี้เขามีการตกแต่งด้วยฟักทองฟักทองที่ถืออยู่นี้เป็นพันฮอกไกโดค่ะใกล้เทศกาลฮาโลวีนแล้วเดี๋ยวเราไปดูของเกี่ยวกับวันนี้กันเรามาลองคอสตูมฮาโลวีนกันค่ะคลิปจบลงแล้วเพื่อนๆคงชอบคลิปของ Tasty Food ถ้าเพื่อนๆชอบช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ Tasty Food ทำคลิปใหม่ๆออกมากดกระดิ่งเพื่อให้รู้ว่า Tasty Food มีคลิปใหม่ออกมาแล้วเพื่อนๆก็ได้ดูคลิปก่อนคนอื่นกดกระดิ่งนะคะแล้ววันนี้คงต้องลากันไปก่อนบ๊ายบาย